19นาฬิกากับ3นาทีได้เวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ฟังเทศแล้วก็ประกอบพิธีสวดอิติปิโส108และสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรตอนนี้ก็ขอเชิญศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้หาที่นั่งประจำที่ให้เรียบร้อยแปลงจิตแปลงใจให้งดงามแปลงใจให้สงบอันใดที่เป็นความกังวลอันใดที่เป็นความสับสนก็ขอให้ละไว้วางไว้เฮือเหลือแต่ความสดชื่นเบิกบานในบุญกินบุญตานที่เราท่านทั้งหลายจะได้ทำโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์ท่านพระสาธิตธีระปัญโยจากสถาบันธรรมภิวัตอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางได้เป็นองค์เทศเทศนาธรรมก็ขอนิมนต์ได้ขึ้นธรรมาสน์ณเวลานี้ส่วนพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มาเป็นตนเมตตาเจริญพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและสวดอิติปิโส108ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้พักในที่รับรองพักประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับประมาณ2ทุ่มกึ่งถึงจะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้เข้าสู่ขวงธาตุเจดีย์ชั้นในแถมชั้นหนึ่งก็จะเป็นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ได้เวลาแล้วที่จะได้ประกอบพิธีนิมนต์องค์เทศท่านสาธิตธีระปัญโยท่านเดินทางจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก็อุตส่าห์เสียสละเวลาเดินทางมาแต่ไกลด้วยความตั้งใจในวันนี้ซึ่งท่านสาธิตธีระปัญโยนั่นเดิมเปิ้นเป็นคนอำเภอบ้านโฮ่งบ้านห้วยการอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำปูนแล้วก็ไปสร้างสำนักสถาบันธรรมาภิวัตใจชื่อว่าสถาบันธรรมาภิวัตเป็นสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ฝึกอบรมสามเณรอู้ง่ายๆก็คือเป็นที่สำหรับฝึกสามเณรต้นแบบชื่อท่านสาธิตองค์เฮียนบาลีสาธิตวัดสวนดอกก็นำลูกเณรไปฝากให้ท่านสาธิตนั่นเลี้ยงตลอดภาคการศึกษาไหนก็30รูป40รูปไปเข้าคอร์สอบรมตามแบบฉบับของสามเณรว่าลูกเจ้ากี่โมงรูปแบบธรรมะที่จะได้ถ่ายทอดให้ศรัทธาญาติโยมณบัดนี้ท่านทั้งหลายจะได้เพิ่มเติมสติปัญญานอกจากเราจะได้ตานกันตั้งแต่เจ้าเริ่มที่ท่านเขาทุกท่านมายกยอดชัดทำบุญปู่จานั่นนี่หรือแม้กระทั่งได้กินลงทานบัดเดี๋ยวนี้อาหารตั้งกายเราตั้งหลายอิ่มต้องต่อไปนี้เขาก็มาเอาอาหารตั้งใจโดยเอาธรรมะมาประดับสติปัญญาปัญญา
เวลาพร้อมศรัทธาญาติโยมพร้อมตอนนี้จักเริ่มพิธีขอเจริญปรเจริญคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วตัวแทนของคุณแม่